ไม่กลัวส่วนตัวผ่านเหตุการณ์ที่เขายึดอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเรารู้สึกว่ามันจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะถ้าถามว่าพี่ตกใจแบบโอ๊ยฉันจะต้องไปฉันจะต้องหนีฉันกลัวไม่ชื่อโรสนะคะทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศยูเครนเนี่ยมา15ปีแล้วค่ะอยู่ที่เมืองโอเดสซาค่ะอยู่มาตลอดเลยโอเดสซาก็เป็นเมืองท่านะคะสำคัญก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวก็มาเยอะอยู่ทางตอนใต้เนาะประมาณ4:00นะของวันนี้ก็ที่โอเดสซาก็ได้ยินเสียงระเบิดประมาณ3ครั้งในความเคลื่อนไหวตอนนี้ที่มองออกไปข้างนอกนะคะก็ยังเห็นเขาเดินไปทำงานอะไรกันปกตินะยังดูปกติสำหรับคนยูเครนเขาจะมีเป็นหลายกลุ่มเป็นประมาณ2กลุ่มแล้วกันคือกลุ่มนึงคือก็ไม่ได้กังวลมากถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อะก็ยอมรับเขาก็ยังแต่งตัวสวยๆไปนู่นไปนี่แต่อีกกลุ่มนึงคือกลัวมากอยากจะหนีไปแพ็คของใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เตรียมเติมน้ำมันให้เต็มรถเพื่อกรณีฉุกเฉินคนยูเครนอ่ะรักสงบไม่ต้องการสงครามไม่อยากให้มีการรบกันอ่ะพอรัสเซียทำอย่างนี้ก็เลยโกรธแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดบางคนก็ยังเฉยๆอยู่เอาตัวพี่นะไม่แต่พี่จะตื่นเต้นเวลามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยพี่แบบอยู่ในเหตุการณ์นะฉันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวโดยส่วนตัวผ่านเหตุการณ์ที่เขายึดอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเราเห็นรูปแบบของเขาว่าเขาจะทำยังไงส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะแต่คนอื่นๆก็กลัวนะก็อยากจะกลับบ้านของพี่ก็มีคนบอกให้เตรียมแต่พี่ก็ยังไม่ได้เตรียมถ้าถามว่าพี่ตกใจแบบโอ๊ยฉันจะต้องไปฉันจะต้องหนีฉันกลัวไม่จริงๆไม่อยากไปอ่ะ แต่คนไทยเขาไปกันก็อาจจะไปนะไม่รู้สิพี่มั่นใจว่ามันจะไม่รุนแรงขนาดที่ว่าพี่จะต้องเกิดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยความคิดเห็นส่วนตัวนะมันไม่รุนแรงอย่างที่ข่าวออกคือบางทีข่าวออกเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในสถานการณ์จริงมันไม่ขนาดนั้นไงมันจะเป็นส่วนๆโซนๆจุดๆมากกว่าในมุมมองของพี่คิดว่าอาจจะลบกันเป็นจุดๆในจุดที่ติดชายแดนถ้ามีความรุนแรงก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นน่าจะไม่ครอบคลุมทั้งประเทศอะไรแต่ที่จะมีความเสียหายอย่างหนักก็คือเศรษฐกิจที่แน่ๆกระทบเลยคือการอยู่การกินที่มันเข้ายากหมักแพงอะนะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนยูเครนอะไม่ใช่ประเทศรวยข้าวของก็แพงคนอาจจะต้องตกงานอะค่าแรงเขาก็ต่ำโอ้มีความแปลกใหม่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เป็นที่แรกหนึ่งที่กดเงินสิทุกคนมาออกดเงินน่ะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นพี่บอกแล้วว่าเศรษฐกิจมันจะพังเห็นไหมอ่ะทุกคนมารอกดเงินแห่ๆกันมาเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในยูเครนก็คือทุกคนกลัวว่าจะไม่สามารถนำเงินออกจากแบงก์ได้ก็มากดกันไม่ไป70ไป30จะออกไปดูอยากเห็นเรือรบอยากเห็นกองกำลังของเขาถ้าเขาให้พี่ออกได้ก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปเป็นสิ่งที่พี่ชอบทำมากฝากให้ติดตามข่าวก็ติดตามได้นะคะแต่ว่าให้พิจารณาแล้วก็รอดูสักนิดคือการเตรียมความพร้อมก็ดีแต่ว่าเราไม่ควรแพนิคไม่ควรตื่นตระหนกไปตามข่าว